ลดีขึ้นแล้วใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วดีขึ้นเยอะเลยอาตีเทคนิคดีใช่ไหมล่ะผมมาโรงเรียนหมอที่ไม่มีจรรยาบรรณอย่างคุณอยากได้เงินให้ลูกสาวผมฝังเข็มทุกวันแถมยังไปรมควันถึงที่บ้านไม่ได้ผลเลยต้องตุนกันชัดๆคุณรู้ไหมว่าที่นี่น่ะมีกฎห้ามรักษาคนไข้ของคลินิกเป็นการส่วนตัวแค่ข้อนี้ผมไล่คุณออกได้แล้วนะคุณหมายความว่าจะให้ผมเอาคำร้องลงไว้ในประวัติของคุณขอโทษค่ะที่ทำให้คุณเดือดร้อนตั้งแต่เมื่อก่อนจนวันนี้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างฉันทำผิดต่อเธอแล้วก็ต้องขอบคุณที่เธอใจดีต่อฉันมาหลายปีทุกคนมาอยู่ที่นี่ระยะหนึ่งแล้วน่าจะคุ้นเคยกับคลินิกของเราดีต่อไปไม่ต้องช่วยลงทะเบียนหรือห่อยามีงานใหม่ละเราเป็นหนึ่งในคลินิกที่เข้าร่วมโครงการแผนจีนตะวันตกร่วมมือกันของแพทยสภามีหน้าที่รักษาอัมพฤกษ์เคยได้ยินโครงการนี้กันไหมโครงการแผนจีนตะวันตกร่วมมือกันเป็นต้นแบบที่แพทยสภานำร่องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เตรียมตัวเปิดแอดมิทในโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนตอนที่เราลงทะเบียนเพราะว่ามีคนไข้ที่เข้าร่วมโครงการออกจากโรงพยาบาลแล้วมาที่นี่ทางคลินิกจะส่งหมอจีนไปโรงพยาบาลรัฐเพื่อช่วยตรวจอาการและรักษาคนไข้ที่ร่วมโครงการนี้รวมทั้งฝังเข็มและจ่ายยาออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีบริการนัดตรวจงั้นพวกเรามีโอกาสเข้าร่วมใช่ไหมคะออกตรวจทุกครั้งจะมีหมอจีน2คนไปส่วนพวกคุณไปเป็นผู้ช่วยตรวจแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวโครงการนี้ช่วยคนไข้ส่วนใหญ่รู้จักแพทย์แผนจีนมากขึ้นอีกอย่างคลินิกรัฐบาล18แห่งร่วมโครงการแพทย์7แห่งเป็นโอกาสดีของพวกเรารักษาไว้ให้ดีแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ครับฉันจัดตารางเวรไว้ให้แล้วพวกคุณสังเกตเวรของตัวเองให้ดีนะถ้ามีปัญหาตรงไหนมาถามฉันได้เลยโรงพยาบาลก้งเล่เราตั้งเป้าไว้ว่าฝังเข็มให้คนไข้ทั้งหมดก่อน 9:30 นของทุกวันรีบจังเลยอ่ะรู้สึกว่าวันนี้มีคนไข้8คนเลยเนี่ยนั่นสิฝังเข็มคนละ30นาทีนะคะจะทันได้ยังไงคุณหมอฉางถึงบอกว่าตั้งเป้าไงแต่จะได้ตามเป้าหรือเปล่าไม่รู้อ๋อหัวหน้าพยาบาลถามนักกายภาพบำบัดแล้วฮะก็บอกว่าโอเคเลือดออกไปได้ถ้าฝังเข็มไม่ครบช่วงบ่ายค่อยมาฝังต่อฮะงั้นเริ่มกันเลยนะขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะโครงการแผนจีนตะวันตกร่วมมือกันไม่ระบุเวลาที่ชัดเจนดังนั้นทุกครั้งที่มาตรวจต้องปรึกษากับทางโรงพยาบาลก่อนให้พวกเขาอรุ้มมารวยระหว่างที่รักษาแผนตะวันตกหาเวลาให้เราทำโดยเฉพาะคอสฟื้นฟูของคนไข้อัมพฤกษ์ตารางแน่นมากตารางของวันนี้ฉันเป็นคนทำคราวหน้าให้พวกนายทำเองนะได้เลยขั้นตอนในแต่ละวันง่ายมากก่อนที่เราจะตรวจให้อ่านแฟ้มตรวจก่อนต้องมั่นใจว่าอาการของคนไข้คงที่ถึงจะเริ่มฝังเข็มได้ถ้ากินยาปฏิชีวนะหรือสเตียรอยอยู่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะแผนตะวันตกโกลเชอร์สเตฟิโลคอคัสคนไข้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ให้ฝังเข็มทั้งนั้นเราดูประวัติคนไข้ได้เลยใช่ไหมคะเนื่องจากคนไข้ยังรับการรักษาอยู่เรามีสิทธิ์แค่อ่านแฟ้มตรวจแต่ถ้าจะดูประวัติคนไข้ก็ต้องถามพยาบาลไม่ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้คนอื่นช่วยเหรอเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่แพทยสภาเราไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบอะไรกันเนี่ยไม่มีเวลาคุยแล้วรีบทำงานเถอะมือของผมกับเท้าผมดีขึ้นมากแล้วแต่ผมน่ะยังเวียนหัวตลอดเวลาเวลามองจะเห็นภาพซ้อนกันลับลิ้นออกมาดูหน่อยค่ะชีพจรอ่อนลิ้นแดงคล้ำฝ้าขาวบางคุณน่าจะตับไม่ดีเลือดไม่สูบฉีดทำให้พิษลมมีโอกาสเข้าแทรกฉันจะช่วยฝังเข็มดึงเลือดเข้าตับคุณจะได้สบายขึ้นค่ะหมอหยวนเตรียมตัวฝังเข็มนะไตน่ะเป็นจุดสำคัญเป็นตัวกรองหลังจากเป็นอัมพฤกษ์ร่างกายของคุณยังไม่หายดี 100% ถ้าไตอ่อนแรงทำให้ปัสสาวะน้อยจุดที่ผมฝังเข็มให้คุณน่ะช่วยบำรุงไตให้นะครับแต่พอคุณกลับบ้านแล้วต้องหัดเขม่าท้องบ่อยๆกระชับกล้ามเนื้อช่วงล่างรู้แล้วครับหมอไฟฟ้ากระตุ้น25นาทีใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะครับรู้สึกหรือเปล่าครับคุณคะอย่าเกรงนะคะกล้ามเนื้อตึงเกินไปจะดูดเข็มรั้งเข็มและจะถอนเข็มไม่ได้นะนี่จัดการคนไข้เสร็จหรือยังก็ต้องไปทำกายภาพบำบัดแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกำลังถอนเข็มหมอลูกครับมาช่วยทางนี้หน่อยครับนี่
แย่แล้วลืมเก็บค่ารักษาหมอหยวนไปเอาเครื่องในกระเป๋าออกมาช่วยเก็บค่ารักษานะใช่อันนี้ไหมคะใช่แล้วนี่ใช้ยังไงอะได้แล้วนี่เร็วๆหน่อยผมอุตส่าห์คุยกับนักกายภาพเลื่อนเวลาให้พวกคุณช่วยพวกคุณเยอะแล้วสุดท้ายก็ช้าไปอีกตั้งเยอะคนไข้ทุกคนนอนรอไปกายภาพอยู่นะคุณหมอรบกวนหน่อยนี่เหรอมันคงเหลือไม่พอค่ะตายแล้วสงสัยลูกชายลืมโอนเข้ามาพวกเด็กเขาถึงจะมาเยี่ยมรุ่นพี่เอ็กทำไงดีคะพ่อจะมีใครสำรองให้ก่อนไหมนี่คุณหมอมาผมจ่ายให้ก่อนเองขอบคุณค่ะขอบใจนะไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอทานหน่อยนะเฮ้ยลุกขึ้นมานั่งระวังนะค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบนี่ให้เธอเลิกก่อนเลยอันนี้ก็ได้มันไหมได้ยินเสียงนี้แล้วคือขึ้นมาเลยละสิต้องพูดทุกครั้งที่เจอหน้ากันเลยเหรอว่างมากเนอะเธอยิ้มหน่อยได้ไหมอุตส่าห์ไม่ต้องถูกขังอยู่ในคลินิกได้มาทำสิ่งใหม่ๆในสภาพแวดล้อมใหม่หน้าของเธออย่าเบื่อขนาดนี้ได้ไหมมันก็แค่ฆ่าเชื้อแล้วก็ถอนเข็มมีเห็นจะแตกต่างเลยเราเป็นหมอจีนที่กำลังฝึกงานใจเย็นนะหมอฉางมีคุณวุฒิไหมล่ะแล้วเป็นไงคนไข้ต้องได้รับการตรวจก่อนต้องกายภาพบำบัดก่อนแล้วดูเราสิเราต้องคอยหาเวลากันเองต้องต่อคิวสุดท้ายตลอดทั้งที่เราก็รักษาคนไข้นะที่นี่โรงพยาบาลแผนตะวันตกถึงจะบอกว่าเป็นโครงการร่วมมือแต่ฐานะของแผนตะวันตกกับแผนจีนไม่เสมอภาคกันตั้งนานแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะแค่จะอ่านประวัติยังต้องถามพยาบาลก่อนต้องถือเครื่องสแกนเหมือนทวงหนี้ไม่มีผิดสู้พนักงานเดินเอกสารในแพทยสภายังไม่ได้พวกนายมาอยู่นี่เองเหรอมีคนไข้2คนตรวจอาการเสร็จกลับมาแล้วรีบไปช่วยกันหน่อยสิได้ครับไปเถอะมาแล้วเข้านี่ไม่ต้องดันฉันเดินเองได้รีบไปเถอะนี่คนไข้รออยู่เร็วๆสิเร็วๆลับลิ้นออกมาหน่อยค่ะเธอ2คนไปช่วยถอนเข็มให้หน่อยนะค่ะได้ครับตำแหน่งนี้ของมือข้างนี้ครับจะถอนเข็มให้นะขอบคุณครับลุงคะฉันจะถอนเข็มให้นะคะได้จ้าอย่าเกรงนะตอนนี้นอนหงายได้เลยครับครับขอบคุณมากรู้สึกไม่ดีตรงไหนไหมโอเคไหมคะโอเคริชี่นายแกล้งหรือเปล่าเอาเข็มฉันไปเหรอแกล้งเหรอฉันทำงานอยู่ตายแน่เข็มหายไป2เล่มฮะเดี๋ยวฉันช่วยหาไม่มีเลยไม่มีเหมือนกันอ่ะฟังลุงนะคือเมื่อกี้ในคอลุงมีเสลดลุงก็เลยคายออกมาแล้วก็เอาทิชชู่ห่อไว้แล้วทิชชู่ล่ะคะทิชชู่ก็ทิ้งทั้งขยะไปแล้วแต่ลุงไม่แน่ใจว่าทิ้งเข็มไปด้วยหรือเปล่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวฉันหาเองมาหาเจอแล้วเจอแค่เล่มเดียวอีกเล่มล่ะทำไงดีมีอะไรกันเหรอ เข็มหายค่ะหาไม่เจอ1เล่มพวกเธอตรวจที่ตัวคนไข้แล้วหรือยังน่าจะหล่นอยู่แถวๆนี้เมื่อก่อนเราก็เคยทำเข็มหายพยาบาลให้เรายืมเครื่องตรวจหาโลหะลองไปถามพยาบาลดูสิน่าจะมีนะพยาบาลขอถามหน่อยมีเครื่องตรวจหาโลหะหรือเปล่ามีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ้ยขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษค่ะตำแหน่งตรงนี้ได้มาแล้ว
หาเจอหรือเปล่างั้นช่วยไม่ได้เหตุการณ์แบบนี้เราจำเป็นต้องรายงานเข้าระบบแค่นี้ต้องรายงานด้วยเหรอคะเข็มหายต้องรายงานเป็นกรณีพิเศษเออแต่ไม่ได้กระทบต่อคนไข้โดยตรงเลยระบบบังคับว่าต้องแจ้งไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือพลาดพลั้งต้องแจ้งเข้าระบบภายใน24ชั่วโมงแต่ได้ข่าวว่าถ้าแจ้งเข้าระบบไปแล้วจะมีประวัติติดตัวไปตลอดให้พวกเราหาต่อเถอะนะครับหาตั้งนานแล้วต่อให้หาต่อก็หาไม่เจอหรอกมีอะไรครับคุณคะมีอะไรให้ช่วยคะฉันอยากเปลี่ยนแพมเพิร์สเปลี่ยนอีกแล้วเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เองลุงเปลี่ยนแพมเพิร์สตั้งแต่ตอนไหนคะเปลี่ยนตอนฝังเข็มไงพอดีช่วงนี้ท้องลุงไม่ค่อยดีลุงก็เลยกดออดให้แม่บ้านมาช่วยเปลี่ยนนึกว่าเข็มจะติดไปกับแพมเพิร์สคะเป็นไปได้นะแม่บ้านคุณเมื่อกี้ไงใช่เอ๊ะแม่บ้านขอถามหน่อยครับเมื่อกี้ช่วยเปลี่ยนแพมเพิร์สให้คุณลุงคนนั้นหรือเปล่าวันนี้ฉันอยู่เวรเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ทั้งชั้นเลยค่ะแล้วแพมเพิร์สล่ะคะอยู่ในนี้ไงเออเรามีของตกอยู่ข้างในพวกเราขอได้ไหมได้สิเอาไปคุยเลยขอบคุณครับมีกลิ่นนิดหน่อยชอบเสพของเหม็นก็ไม่บอกโอ้ยเดี๋ยวฉันหาให้ถอยหาเจอแล้วคิดอะไรกันดีๆเอ้ยระวังหน่อยสิเป็นไงบ้างหาเจอหรือเปล่าหาเจอแล้วค่ะดีใจด้วยเหนื่อยหน่อยนะหาเจอก็ดีแล้ววันหลังระวังหน่อยนะครับผมฉันกับหมอผึ่งต้องไปประชุมกับหมอที่นี่รายงานอาการของคนไข้ทางนี้พวกนายจัดการนะเก็บข้าวของเสร็จแล้วกลับคลินิกก่อนเลยครับหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าพยาบาลเอ๊ะจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอใช่แล้วครับหัวหน้าหัวหน้าเหนื่อยก็หน่อยนะทำไมล่ะครับโอ้จริงสิรู้จักถังเศร้ากวงไหมเขาก็อยู่คลินิกของพวกเธอด้วยเหมือนกันรู้จักครับฮิคารุเป็นแพทย์แผนจีนรุ่นเดียวกับเราเลยครับอ๋อฉันเป็นพ่อของอากวงสวัสดีครับสวัสดีอ๋อฉันเป็นเพื่อนสนิทของฮิคารุหยวนซื่อๆคนที่พักอยู่กับเขาไงคะเธอคือซื่อๆเหรออากวงเคยเล่าให้ฟังบ่อยนะตอนย้ายบ้านเคยเจอกับคุณป้าแต่ไม่เคยเจอคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงผมชื่อลู่หยวนจื้อฝากและฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีจ้าอ๋อจริงด้วยฮิคารุเคยบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เขาเป็นพยาบาลไม่นึกเลยว่าจะได้เจอกับหัวหน้าพยาบาลโครงการจีนตะวันตกร่วมมือกันจะส่งพวกเธอสองคนมาทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับหมอจีนฝึกหัดรุ่นเราจะสลับกันมาช่วยและเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเอ็ดใกล้ถึงคิวิเขารู้แล้วถึงตอนนั้นพ่อกับลูกจะได้ทำงานร่วมกันครับอ๋อเหรอไม่เห็นเขาบอกฉันเลยอ๋อแต่พอดีฉันเพิ่งมาดูแลโครงการนี้นะคนอื่นเป็นหมอพวกเธอก็เป็นหมอเป็นแพทย์แผนจีนแย่มากเลยเนาะถึงเราจะไม่ใช่หมอด็อกเตอร์แต่เราก็รักษาคนไข้เหมือนกันอ๋อนึกออกแล้วพวกเธอเรียกตัวเองว่าหมอก็ยังผิดกฎหมายเลยคือแต่ยังไงก็ช่างวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะไม่รบกวนแล้วล่ะสวัสดีค่ะเก็บของเถอะให้เธอนะอะไรเหรอครีมบำรุงมือเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยขัดมือจนแดงไปหมดแล้วมั้งฉันกลัวเธอหนังถลอกฉันละเอียดอ่อนไหมล่ะขอร้องละที่หลังซื้อแบบมีกลิ่นหอมสิมีใส่ใจเลยทำเป็นคุยอยู่ได้เนี่ยเธอขัดมือตั้งนานแล้วไม่เหม็นแล้วนะเธอคิดไปเองทั้งนั้นแหละฉันล้วงทวารหนักให้คนไข้ยังไม่ล้างขนาดนี้เลยนี่แบบนั้นเขาไม่เรียกว่าล้วงทวารหนักเขาเรียกว่าจัดกระดูกก้นกบยารักษาคนไข้อย่าเอามาเมาอย่างน้อยครั้งที่แล้วโดนนายรักษาก็หายเจ็บแล้วนี่ แต่ว่าตอนนั้นน่ะที่ฉันยอมไปค้นแพมเพิร์สเพราะไม่อยากให้ประวัติด่างพร้อยไม่ได้ช่วยอะไรคนไข้เลยถ้าฉันฟังไม่ผิดเมื่อกี้เธอชมฉันใช่ไหมนะ ฉันยอมรับป
กตินายชอบทำตัวกันล่อนแต่ไม่นึกว่าจะมีฝีมือพอตัวเนี่ยจะชมคนก็ต้องจริงใจด้วยนี่แหละท่าทีของคนที่ขอบคุณนะโอเคขอบคุณมากนะรู้ไหมคนที่เธอต้องขอบคุณน่ะไม่ใช่ฉันแต่เป็นหมอจีนผู้หญิงที่อยู่ด้วยเขาชื่อซินจือเถาเขาเป็นคนจัดก้นกบให้เธอแล้วนายหลอกฉันทำไมนี่คุยกันก่อนนะฉันไม่ได้หลอกเธอแต่ฉันหลอกอาจารย์ลู่นี่นายต่ำช้ามากนายไม่ยอมบอกฉันปล่อยให้เข้าใจผิดฉันรู้ว่าเป็นนายก็เลยอายมากเลยนายกล้าหลอกฉันเหรอฉันจะบอกเธอนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสเธอก็สาดน้ำใส่ฉันแล้วฉันก็มีสิทธิ์โกรธนะนี่นายน่ะสมน้ำหน้าแล้วผู้ชายอะไรใจแคบใช่ไหมใช่ใครบอกว่าผู้ชายต้องใจกว้างฉันน่ะใจกว้างมากนะฉันน่ะคำนึงถึงเธอก็เลยแอบบ้านหมอจีนหญิงจัดให้เธอแต่เธอน่ะในคุณฉันนายแกล้งฉันตั้งหลายวันแล้วเสมอกันก็ได้มั้งฉันก็มีส่วนผิดแล้วฉันเลี้ยงกาแฟก็ได้นายต้องเลี้ยงข้าวฉันขอบคุณค่ะขอโทษนะคะพวกคุณเป็นหมอจีนที่ช่วยคนไข้อัมพฤกษ์ฝังเข็มหรือเปล่าคะใช่ค่ะพวกเรามาช่วยงานน่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีญาติเราเป็นอัมพฤกษ์อยู่โรงพยาบาลเมื่อกี้ฉันเห็นพวกคุณฝังเข็มรู้สึกว่าดีมากถ้าเราอยากให้พวกคุณฝังเข็มต้องทำยังไงคะพวกเราเป็นแพทย์แผนจีนของคลินิกรัฐบาลทางเราเข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลนี้จะส่งเจ้าหน้าที่มารักษาคนไข้ถึงที่นี่ค่าตรวจของเราวันละ120เหรียญเก็บเงินด้วยเหรอคะเนี่ยไม่ได้เหมาจ่ายเหรอคะแต่ถ้ารับเงินช่วยเหลือจากรัฐยื่นคำร้องได้ค่ะแปลว่ายื่นคำร้องแล้วไม่ต้องจ่ายที่จริงวันละ120ก็ไม่แพงนะกินบุฟเฟ่ต์เยอะกว่านี้ฉันอยากร่วมโครงการสมัครได้ที่ไหนคะญาติของคุณอยู่ห้องไหนเหรอครับเพิ่งแอดมิดเมื่อวานตอนนี้อยู่ในห้องอัมพฤกษ์ชนิดเฉียบพลันค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีโครงการของเราจะรักษาแต่คนไข้ที่อยู่ในห้องฟื้นฟูค่ะต้องให้หมอเจ้าของไข้ร่วมโครงการด้วยถ้าเป็นผู้ป่วยห้องอื่นต้องใช้ลู่ทางอื่นค่ะขอบคุณนะคะเราไปก่อนนะจ่อยเลยซื่อเธอจำฉันได้หรือเปล่าพี่เฟิงที่อยู่บ้านตรงข้ามเหรอคะพี่ยังอยู่บ้านเก่าไม่ได้ย้ายไปไหนเวลาฉันไปไหนยังเจอแม่ของเธออยู่เลยอ๋อพอดีฉันย้ายไปอยู่หอตั้งแต่เรียนมหาลัยไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ไม่เคยได้เจอพี่เลยพี่มาที่นี่ทำไมเหรอพ่อของพี่เป็นอัมพฤกษ์อยู่โรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยได้ข่าวว่าฝังเข็มทำให้คนไข้ฟื้นได้เธอพอจะช่วยฉันได้ไหมต้องขอโทษนะครับคนไข้ที่ยังหมดสติอยู่ไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในโครงการนี่ซื้อเรารู้จักกันตั้งนานพ่อพี่ก็เห็นเธอตั้งแต่ยังเด็กเธอช่วยพวกเราหน่อยนะนะซื้อพี่ขอร้องช่วยพ่อพี่หน่อยนะคนไข้ม้ามอ่อนแรงแต่ในกระเพาะร้อนท้องผูกอืดแห้งหิวแต่ไม่อยากกินคิดว่าเราควรจะจ่ายยาอะไรให้คนไข้ดีฉันคิดว่าเป็นยามีซาเซนกับข้าวโอ๊ตช่วยบำรุงกระเพาะจะได้บำรุงกระเพาะหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มยาใบไผ่ปูนขาวบำรุงภายในช่วยขับพิษด้วยถูกหมดเลยขอถามคุณหมอหน่อยค่ะฉันเคยไปหาหมอจีนกินยาตั้งหลายชุดเลยกว่าจะหายฤทธิ์ยาจีนมันช้ากว่าใช่ไหมคะเข้าใจผิดแล้วครับยาจีนก็ออกฤทธิ์ได้เร็วเหมือนกันที่ออกฤทธิ์ช้าอาจเป็นเพราะคุณภาพของสมุนไพรก็ได้คุณลองอธิบายเขาฟังสิเหมือนกับที่คุณไปจ่ายตลาดผักไม่ได้สดและดีทุกอย่างที่ยาจีนออกฤทธิ์ช้าอาจจะเป็นเพราะว่ามันคุณภาพต่ำทำให้ออกฤทธิ์ไม่พอถ้าการันตีคุณภาพของยาจีนทั้งหมดได้ผลการรักษาของยาจีนไม่ต่ำกว่ายาตะวันตกแน่นอนขอบใจกลับไปกิน3ชุดจะกินอาหารอร่อยขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ผลดีค่อยกลับมาฟังเข็มแล้วกันขอบคุณค่ะคุณหมอหลิงไม่ต้องเกรงใจครับเอาละวันนี้ตรวจคนไข้หมดแล้วเหนื่อยกันหน่อยนะหมอหลิงเหนื่อยแล้วอาจารย์หลิงฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยนะคะถามมาสิอาจารย์เคยรักษาสัตว์เลี้ยงไหมคะรักษาแพทย์แผนจีนช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะฉันไม่เคยรักษาสัตว์เลี้ยงแต่ในสมัยหวงตี้มีบันทึกหมอจีนรักษาสัตว์ราชวงศ์หมิงยังมีตำราที่รักษาสัตว์โดยเฉพาะในนั้นบอกเล่าถึงการรักษาสัตว์ต่างๆระบุสูตรยาจีนที่รักษาสัตว์ได้ตอนที่ฉันเรียนอยู่จีนเคยเห็นหมอจีนฝังเข็มให้แมวบ้างหมาบ้างได้ผลดีมากเลยฝังเข็มให้คนกับฝังเข็มให้สัตว์เลี้ยงหลักการของมันใกล้เคียงกันโดยเฉพาะหมากับแมวเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขอแค่คำเจอกระดูกสันหลังตรวจอาการแล้วหาจุดและชีพจรออกมาแล้วก็ฝังเข็มได้เลยอิคารุสัตว์เลี้ยงของเธอป่วยเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะ
แต่พอดีเห็นโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเจ้าของนกแก้วบอกว่านกแก้วที่เลี้ยงอ่อนแอมากไม่ยอมกินอาหารก็เลยอยากรู้ว่าหมอจีนพอจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวฉันเอาให้ดูนะนี่อย่าหาว่าไม่เตือนนะแพทย์แผนจีนที่มีใบอนุญาตอยู่ในฮ่องกงรักษาได้แต่คนรักษาสัตว์ไม่ได้นอกจากจะมีใบของสัตวแพทย์ฝังเข็มไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเรานวดให้มันได้ช่วยอาการที่เกิดจากระบบย่อยรวนได้เหมือนกันหาเจอแล้วนี่ไงมันเคยเห็นนกแก้วตัวนี้ที่ไหนทำไมนกแก้วตัวนี้คล้ายกับนกแก้วที่ประกาศหายไปเลยล่ะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเป็นแพทย์แผนจีนที่เคยคุยกับคุณในคอมเมนต์ค่ะขอบคุณนะครับที่มาคุณหมอมันไม่ยอมกินอะไรเลยครับผมเคยพาไปหาที่คลินิกยาต้านเชื้อยาปฏิชีวนะวิตามิน B เรามาหมดแล้วครับแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยตำแหน่งนี้บวมโตน่าจะอาหารไม่ย่อยผมจะสอนให้นะตำแหน่งนี้จุดจูซาลีมันก็เหมือนคนค่ะจูซาลีเป็นจุดที่ปรับกระเพาะละมามถ้าคุณนวดจุดนี้ให้เขาจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยว้าวดีจังเลยมันไม่อึมา3 วันแล้วครับหมอจีนเก่งมากเลยครับนกแก้วนกแก้วโล่งเลยใช่ไหมล่ะครั้งเดียวไม่พอหรอกนับจากนี้คุณต้องนวดจุดจูซาลีให้มันอย่างต่อเนื่องนวดวันละ5 ครั้งทำสม่ำเสมออาการของมันถึงจะดีขึ้นขอบคุณครับหมอเบบี้ขอบคุณคุณหมอเร็วชื่อของนกแก้วคือเบบี้เหรอผมตั้งให้เองอ่ะมันบินมาหาผมเองเมื่อครึ่งปีก่อนอยู่ดีๆมันก็บินเข้ามาผมก็เลยเลี้ยงมันไว้คุณคิดไหมว่าเจ้าของกำลังตามหาอยู่มีครับมีคนติดต่อผมผ่านเน็ตสงสัยว่านกแก้วตัวนี้เป็นตัวที่เขาตามหาอยู่ถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมจะคืนเบบี้ให้เขาครับอ๋อจริงสิผมนัดเขามาหาวันนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงแล้วอาจจะเป็นครอบครัวของซินถ้าเบบี้ยังไม่หายดีติดต่อเรานะคะพวกเราขอตัวก่อนได้ครับขอบคุณมากอาจารย์เฉิงมาได้ยังไงเหรอคะพวกเธอล่ะมาได้ยังไงเธอเป็นคนที่ประกาศหานกเหรอมาเดี๋ยวพ่อป้อนเองให้พ่อป้อนนะซินมากินยาเร็วลูกเดี๋ยวก็หายแล้วนะฮัลโหลคุณหมอเฉิงมีอะไรคะคุณได้จะเจอนกแก้วของเราแล้วเหรอฮัลโหลพี่หมอเฉิงเจอมิกุแล้วเหรอคะซินดูซิใช่นกแก้วตัวนี้หรือเปล่าจริงด้วยหน้าตาเหมือนมิกุมากๆเลยนกแก้วคล้ายๆกันหมดแล้วใครจะรู้ว่าใช่มิกุหรือเปล่าอ๋อมิกุคุยโทรศัพท์ได้ฮัลโหลมิกุโทรศัพท์ดังฮัลโหลหาใครโทรหามิกุมิกุเป็นเด็กดีไหมมิกุดีรักซินมิกุจริงด้วยมิกุจริงๆใช่ขอบคุณนะคะคุณหมอเฉิงพวกคุณอยู่ไหนคะพวกเราจะรีบไปหาเลยค่ะบอกว่าจะไปเอาขนมให้นกแก้วทำไมพวกฮิคารุนานจังนั่นสิเธอไม่ให้ฉันยุ่งเรื่องของซินไม่อยากให้บานปลายแต่ตัวเองก็แอบไปโพสต์ในเน็ตช่วยซินหานกแก้วฉันนึกคึกขึ้นมาก็เลยโพสเล่นๆไม่นึกว่าหายไปเป็นปีแล้วยังมีโอกาสหานกแก้วคืนมาได้ผ่านไปหลายปีแต่เธอไม่เปลี่ยนเลยปากแข็งใจอ่อนเหมือนเดิมขอโทษนะครับต้องใส่มันเข้าไปในกรงอ่ะเสียเวลาไปเยอะยังดีที่ได้หมอถังช่วยเหลือที่คุณถืออยู่นั่นอะไรเหรอเป็นของเล่นกับขนมที่ผมซื้อให้ไหนๆก็ซื้อแล้วยกให้เจ้าของมันหมดเลยดีกว่าเก็บไปเก็บมาถึงรู้ว่าผมซื้อไว้ตั้งเยอะเลยคุณรักเบบี้มากเลยตอนนี้ต้องคืนให้เจ้าของแล้วทำใจได้หรือเปล่าคะก็ต้องทำใจให้ได้แหละก่อนที่เจ้าของนายจะมาฉันจะป้อนขนมของโปรดนายนะต้องแน่เร็วๆค่ะจ้ามิกุอย่าไปนะอย่าไปสิทำไมคะคุณแม่มิกุเกลียดหนูหรือเปล่าพอหามันเจอแล้วมันก็บ
ันไม่อยากเจอหนูหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ซินเป็นเด็กดีนี่ลูกชอบนกแก้วมากใช่ไหมเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่เลี้ยงตัวใหม่ดีไหมลูกไม่เอาไม่เอาหนูบอกแล้วหนูรักมิกุอยากจะซื้ออีกเหรอทำไมลูกร้องไห้อีกแล้วแต่คุณนั่นแหละที่เป็นคนซื้อมิกุกลับมาใครให้ลูกชอบล่ะซื้อมาเอาใจลูกไม่ได้หรือไงคุณพูดง่ายจังนะสุดท้ายก็ฉันนี่แหละที่เลี้ยงเอ๊ะเธอก็ต้องเลี้ยงสิเธอก็เป็นเจ้าของมันเนี่ยเจ้าของไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่ามิกุที่ผ่านมาน่ะจะเป็นคนดูแลคนเดียวฉันคนเดียวเธอสมควรดูแลอยู่แล้วฉันออกไปหาเงินฉันได้เงินเธอใช่นะทำไมเธอไม่ถามตัวเองดูแลลูกยังไงดูจนลูกป่วยดูแลมิกุจนมันบินหนีไปคุณพ่อคุณแม่อย่าทะเลาะกันสินไม่ดีเองสินทำมิกุหายไปคุณพ่อคุณแม่ด่าหนูเธออย่าทะเลาะกันเลยไม่ร้องลูกไม่ร้องเห็นไหมล่ะจะทำลูกร้องไห้อีกแล้วคุณอยู่เงียบๆไม่มีใครว่าคุณเป็นใบ้หรอกเธอนั่นแหละอยากกันแล้วยังจะเถียงไม่รู้จะจบเถียงอยู่ได้นะเบื่อพักกันทีหยุดทะเลาะกันได้แล้วสินพี่หมอพาไปหาทางโน้นดีไหมฉันพาไปหานกนะคะไปทางโน้นกันคุณจางคุณนายจางรู้ไหมทำไมซินยืนเป่ากลุ่ยตรงหน้าต่างจนหน้าเบี้ยวรู้ไหมทำไมหน้าของเขาถึงรักษาไม่หายเพราะเขายืนรอมิกุกลับบ้านทุกวันสำหรับซินแล้วมิกุไม่ได้เป็นแค่นกแก้วธรรมดาแต่มันเป็นตัวแทนความทรงจำที่ดีของครอบครัวคุณสินคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้มิกุหายไปพวกคุณทะเลาะกันเป็นเพราะเขาพวกคุณถึงหย่ากันเขาตำหนิตัวเองหรือว่ายังไงต้องตามมิกุกลับมาให้ได้พวกคุณเข้าใจไหมคุณรู้จักลูกสาวผมมานานแล้วเหรอคุณรู้ได้ยังไงสินไม่ยอมกินยาจีนยาฝรั่งนี่แหละชัดเจนที่สุดแล้วเพราะเมื่อไรที่เขาป่วยคุณถึงจะยอมกลับบ้านมาดูแลเขาใช่ไหมล่ะเขาถึงอยากให้ตัวเองป่วยไม่มีวันหายโลกของผู้ใหญ่ซับซ้อนมากแต่โลกของเด็กไร้เดียงสาและง่ายมากทุกครั้งที่พวกคุณทะเลาะ กันเขาเอาแต่โทษตัวเองคิดว่าเป็นความผิดตัวเองสินเป็นเด็กซื่อคิดว่าถ้าเขาป่วยไม่หายพ่อกับแม่จะอยู่ข้างกายเขาตลอดอยู่ไหนนะมิกุมานี่เร็วมิกุสินพี่จะถามว่ามิกุชอบเล่นของเล่นอะไรบ้างที่มันมีเสียงน่ะหรือไม่ก็ชอบฟังเพลงอะไรถ้ามันได้ยินเสียงเพลงแล้วอาจจะบินมานะอ๋อเวลาที่หนูเป่าขลุ่ยมิกุจะบินมาหามันกับพ่อจะฟังหนูเป่าขลุ่ยค่ะเอาขลุ่ยมาด้วยไหมเอาออกมาเร็วสินมิกุจริงๆด้วยคุณพ่อมิกุบินกลับมาแล้วคุณพ่อจะกลับมาด้วยใช่ไหมหนูสัญญาหนูจะไม่ดื้อไม่ทำให้พ่อแม่โกรธคุณพ่อคุณแม่มิกุสินเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าไม่พลาดจากกันอีกสินเป็นเด็กดีลูกเป็นเด็กดีมากเลยลูกรู้ไหมสินเป็นลูกที่พ่อรักที่สุดเลยจะได้หายปากเปรี้ยวสักทีสถานเสริมความงามซือยี่หลินสวัสดีค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าคะที่นี่มีคอร์สเสริมความงามหลายชนิดเลยค่ะฉันจะแนะนำให้นะคะฉันมาหาคนค่ะว้าวแขกพิเศษอารมณ์ไหนมาหาแม่เนี่ยลูกสาวเธอแก่เนี้ยนี่เองขอโทษนะคะไม่เป็นไรคุณแม่เอ้ยไหนๆก็มาแล้วแม่บำรุงผิวให้ก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นให้ช่างมือโปรของที่นี่ทำให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันทำให้เขาเอง มาไม่ได้จับหน้าลูกตั้งนานแล้วลูกสาวแม่ ลูกนะอย่าห่วงแต่ทำงานสิลูกรู้ไหมผู้หญิงต้องบำรุงหลังจาก25ผิวเนี่ยก็เริ่มเหี่ยวแล้วฮะบำรุงยิ่งเร็วก็ยิ่งดีแม่คะหนูทำเร็วมากนะยังไม่ทัน10ขวบแม่ก็เริ่มบำรุงผิวให้หนูแล้วหนูว่าผิวหนูน่ะน่าจะดีกว่าสาวๆฮ่องกงหลายคนเลยฟังเข้าสิพูดเหมือนแม่บังคับลูกเลยนะทำไมไม่บอกว่าตัวเองรักสวยรักงามตั้งแต่เด็กล่ะเด็กที่ไหนรักสวยรักงามคะหนูแค่ชอบให้แม่ลูบหน้าของหนูมันสบายดี
โอเคแล้วเสร็จแล้วลูกขอบคุณค่ะแม่เห็นไหมต่อไปพอว่างแล้วต้องรีบมาหาแม่เลยเข้าใจไหมยาแก้ไอชนิดชงยังไออยู่เหรอคะไม่เป็นไรก็อย่างนี้แหละแม่ต้องโดนน้ำเย็นตลอดตั้งแต่ตกทะเลไปแม่ยังไม่หายใช่ไหมไม่ใช่สักหน่อยแม่ดื่มยาแก้ไอชนิดชงที่ลูกให้มาดีขึ้นมาตั้งเยอะส่งมือมาค่ะอีกข้างหนึ่งนอกจากปวดหัวแล้วไม่สบายตรงไหนอีกคะช่วงคอตึงๆแข็งๆนะแลบลิ้นหน่อยอยู่ยาวหน่อยแม่นะกลางคืนไอมีเสลดใช่ไหมใช่ท้องเสียหรือเปล่าตอนนอนห่มผ้าหนาๆแล้วยังไม่อุ่นใช่ไหมคะใช่นี่ไงล่ะเป็นเพราะป่วยครั้งที่แล้วยังไม่หายดีเฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านหนูจะชงยาให้กินไล่ความหนาวโรคที่แม่คิดว่าไม่ร้ายแรงถ้าอยู่ในร่างกายตลอดไม่ดีต่อร่างกายค่ะช่วยดูแลตัวเองให้ดีหน่อยกินยาให้ตรงเวลาแล้วก็ห้ามดื่มน้ำเย็นฮะความสุขในการดื่มน้ำเย็นก็ไม่มีไม่ดีมากถ้าอยากจะหายเร็วๆแม่ต้องเชื่อฟังนะคะที่หนูผิวดีขนาดนี้ก็เพราะหนูเชื่อฟังแม่เอาเป็นว่าเราให้เกียรติวิชาชีพของกันและกันโอเคโอเคจ้ารีบดื่มเลยมันดีมากยาชิงหลงชุดเล็กช่วยให้หายหนาวได้ร้อยอุ่นก่อนแล้วค่อยดื่มนะคะถึงกับต้องลากแม่มาที่นี่เคี่ยวยาให้กินเลยเหรอช่วยไม่ได้นี่นาบ้านแม่ไม่มียาจีนแม้แต่หม้อเคี่ยวยาก็ยังไม่มี อย่าดื้อนะดื่มยาให้หมดแล้วนอนที่นี่เลยไม่ต้องกลับบ้านเอ้ยก็ดีเราสองคนน่ะไม่ได้นอนด้วยกันนานแล้วคืนนี้แม่จะนอนกับลูกนะ นี่ยินชากับแม่จังเลยสมัยเด็กๆน่ะลูกขี้อ้อนเกาะแม่เป็นปลิงเลยลืมไปแล้วเหรอแม่จะกินยาคู่กับอะไรดีเดี๋ยวหนูเอาให้ตอนนั้นน่ะที่พ่อกับแม่เลิกกันเราให้ลูกเลือกเองว่าอยากจะอยู่กับใครลูกเลือกแม่แม่ก็นึกว่าลูกชอบแม่มากกว่าถึงได้เลือกแม่น่ะมีบวยเจียอิ่งกับซานจาดูสิแม่ชอบกินอะไรเดี๋ยวหนูไปจัดที่นอนให้คิดอะไรอยู่ถึงนอนไม่หลับนะคิดถึงคนไข้ค่ะเด็กผู้หญิง7 ขวบโดนลมเป่าจนหน้าเบี้ยวเหรอแม่รู้ไหมว่าทำไมเขาเปิดหน้าต่างรอให้นกแก้วที่บินหนีไปกลับบ้านทุกวันค่ะแม่คะแม่รู้หรือเปล่าแววตาของคนที่รอคอยอะไรบางอย่างกลับมามันไม่เหมือนกันเลยตอนนั้นน่ะที่พ่อกับแม่เลิกกันเราให้ลูกเลือกเองว่าอยากจะอยู่กับใครลูกเลือกแม่แม่ก็นึกว่าลูกชอบแม่มากกว่าถึงได้เลือกแม่น่ะปี2004เจียอิงคุณพ่อเลิกเรียนแล้วเหรออืมอย่าดื่มอันนี้กินบวยเจียอิงเจียอิงคุณพ่อเป็นอะไรร้อนจังเลยเจียอิงคุณพ่อเป็นไงบ้างไปโรงเรียนเหนื่อยมากไปลูกพ่อซื้อไอศกรีมของโปรดลูกไว้น่ะมาเข้ามานั่งกินแล้วคุยกับพ่อถ้าแม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ต้องจำได้แน่
ขอบคุณครับอ๋อขอบคุณค่ะคุณหมอกูฉันจะไปเข้าห้องน้ำรบกวนคุณนั่งให้แป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้ตัวนี้ครับมาตามหมอนัดครับโอเคครับนั่งรอเรียกคิวนะครับฮัลโหลคลินิกแพทย์แผนจีนฝูอันอ๋อได้ครับผมจะจองคิวให้พรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้บ่ายสามโอเคไหมอ๋อได้ได้นัดให้แล้วจะกันพรุ่งนี้นี่ไอหยวนรู้ไหมว่าคุณหมอเฉิงอยู่ไหนช่วงบ่ายนี้อาจารย์หยุดเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองอ๋อขอบคุณมากศูนย์ราชการเกาลูนตะวันตกคุณหมอเฉิงจริงจริงมีอะไรเหรอพ่อของซินซินเมื่อกี้โทรมาที่คลินิกบอกว่าจะขอนัดให้ซินซินตรวจเขายอมมาหาหมอแล้วก็ดีแล้วนี่ยังเป็นเพราะเธอช่วยซินซินหานกแก้วเจอพวกเขาถึงได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่เขาคืนดีกันแล้วเหรอคงไม่หรอกนะบอกตามตรงโอกาสที่พวกเขาจะคืนดีกันมีน้อยมากแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยซินซินคลายปมในใจให้พ่อกับแม่เขารู้ว่าคิดยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีนะนั่นสิเธอเป็นห่วงซินซินขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาทำให้เธอคิดถึงพ่อกับแม่เหรอรอฉันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาปลูกยาน่าสงสารมากช่วยเขาหน่อยนะถ้าพ่อไม่ช่วยเขาก็ไม่มีใครช่วยเขาแล้วรู้แล้วเสี่ยวอิงพ่อรู้ว่าต้องทำยังไงเจอิงเข้าไปข้างในแม่มีเรื่องจะคุยกับพ่อที่รักเจอิงยังเด็กยังไม่รู้อะไรแต่คุณบ้าเป็นเพื่อนลูกนี่มันเงินตั้ง 300,000 นะพวกเขาไม่ได้เป็นญาติเป็นเพื่อนเราเลยทำไมต้องให้พวกเขายืมเงินที่รักฉันไว้ใจคนอย่างยายของอาจิ้งพวกเขายืมเงินแล้วต้องคืนคุณอย่ามาไร้สาระนะฮะเขาแก่แบบนั้นไหนจะต้องเลี้ยงเด็กแค่สิบขวบที่พวกเขาอยากจะคืนมีปัญญาคืนไหมแล้วจะให้ทำยังไงเธอจะปล่อยให้พวกเขาโดนพวกทวงหนี้ตีตายเหรอคุณก็เป็นซะอย่างนี้แหละคุณเป็นแต่คนดีให้ฉันเป็นคนเลวตอนที่คุณใจกว้างไปดูแลคนข้างนอกเคยคิดเผื่อฉันบ้างหรือเปล่าฮะฉันต้องลำบากแค่ไหนกันเคยคิดถึงอนาคตของฉันกับลูกบ้างไหมตอนนี้อลินเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยโถ่เชิงอันซองฉันจะแยกเดียกับคุณเป็นบ้าอะไรอีกฉันพูดชัดเจนมากแล้วนะถ้าคุณยังยืนยันจะเอาเงินไปให้พวกเขายืมคุณก็คิดซะว่าเมียตายไปแล้วอลินโรงพยาบาลสือเอิญหมอเฉิงคุณจำหนูได้ไหมเมื่อวานหนูมาหาคุณแล้ววันนี้มาทำไมเขาคุณรู้ว่าหนูหมายถึงใครเขากับคุณยายโดนคนตามทวงหนี้หนูกลัวว่าถ้ายังไม่มีเงินใช้หนี้จะถูกคนตีตายนอกจากคุณแล้วหนูยังไม่รู้ว่าใครจะช่วยพวกเขาได้เช็คใบเมื่อวานนี้เขาไม่รับแต่หนูอยากรับแทนเขาค่ะตามฉันขึ้นไปน้ำมูกก็ไหลแถมยังจามเป็นหวัดแล้วเหรอไม่ใช่แค่กี้ฝุ่นเปลี่ยวเข้าจมูกนะดีแล้วที่ไม่ป่วยฉันเลี้ยงเธอฉันเอารถเปลือกยังดีที่เธอกับคุณหมอเฉิงยอมให้ฉันกับคุณยายยืมเงินช่วยพวกเราไว้บนโลกนี้คนที่ดีที่สุดก็คือเธอกับคุณหมอเฉิงฉันโชคดีมากเลยที่ได้รู้จักพวกเธอรู้ก็ดีแล้วต่อไปต้องดีกับฉันนะแน่นอนอยู่แล้วทำไมฉันเห็นเธอกินแต่รสเผือกล่ะเพราะว่ารสเผือกสุดยอดแล้วอ๋อ
ฉันเลี้ยงเธออยู่ดีๆทำไมเลี้ยงไอศกรีมก็เธอชอบกินไอศกรีมนี่นากินไอศกรีมตอนที่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ก็จะดีขึ้นทำไมเหรอเปล่านะนายสมควรเลี้ยงไอศกรีมฉันอยู่แล้วอ๋อ